เรียนท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านเศรษฐกิจชัชวาลและผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกท่านนะครับรวมถึงท่านผู้บริหารองค์กรภาครัฐเอกชนและเครือข่ายภาคเอกชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านอย่างที่ท่านผู้อำนวยการเขตจตุจักรได้เรียนเมื่อสักครู่นี้ครับการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองในพื้นที่เขตจตุจักรให้สวยงามส่งเสริมการท่องเที่ยวและจุดเริ่มบริเวณจุดเช็คอินริมคลองลาดพร้าวผ่านคลองบางเขนต่อเนื่องคลองเปรมประชากรและขั้นตอนที่สุดบริเวณลานกิจกรรมบ้านมั่นคงชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งหลังวัดสมุนนากิจกรรมจำนวนกว่า118คนกันในการที่จะบูรณะลำคลองไม่เฉพาะคลองลาดพร้าวนี้หรือว่าคลองเปรมประชากรแต่ว่าเป็นคลองทั้งหมดในกรุงเทพมหานครเนี่ยให้กลับมาเหมือนเดิมทำคลองได้นะครับครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคงลำพังกรุงเทพมหานครหน่วยงานเดียวที่ผมเรียนจะพูดคือการสร้างเส้นทางเดินเรือใหม่ที่จะไปเทศเนี่ยได้เดินทางเชื่อมต่อเครือข่ายในกรุงเทพมหานครได้ง่ายผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ V Change by จตุจักรหรือพายขยักรักคลองในวันนี้เนี่ยผ่านนะครับ5 4 3 2 1นักกีฬาออกตัวได้เลยค่ะแล้วขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จริมคลองนะคะได้ช่วยกันนะคะในการอนุรักษ์คลองของเราในส่วนนี้นะคะ2กิโลเมตรจะมีบริการน้ำดื่มนะคะมีเรือคันด้วยนะคะคุณพี่คะยืน10กิโลเลยเหรอคะดูเหมือนเป็นเซิร์ฟบอร์ดมีไปให้ถึงบ้านนะที่ RS จะไปให้ถึงนะพี่ยังนั่งได้ขอบคุณลืมไปแล้วนะคะทำได้ที่นะคะตรงบริเวณเซ็นทรัลเวิลด์การนะคะจะมีเจ้าหน้าที่